อาตมาเองก็จะไม่ดื้อหรอกถ้ากฎเถระมาคมว่ายังไงมาเดี๋ยวเข้าพรรษานี้ก็จะเงียบแล้วก็คงขออภัยสื่อทั้งหลายที่จะมาสัมภาษณ์เรื่องต่อไปนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องธรรมะล้วนๆในพรรษาอย่าเป็นธรรมะการเมืองอย่าเป็นเรื่องอะไรที่จริงธรรมะการเมืองเนี่ยมันน่าจะพูดได้แต่ว่าเอาละเพื่อให้เรื่องมันสงบจบลงง่ายอยู่กันแบบสบายสามัคคีไม่ตึงเครียดไม่กระทบกระทั่งกันน่าจะดีกว่าคงจะแยกแยะบางส่วนได้บางส่วนไม่ได้เช่นให้ข้อธรรมแก่นักการเมืองว่าควรทำสภาให้มีให้มีสัตบุรุษผู้สงบลำงับอย่าผุนผันพันแล่นหนักแน่นเยือกเย็นถ้าพระพูดอย่างนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าให้ข้อธรรมหลักคิดทางการเมืองไม่ได้แต่ที่ไม่ได้ตามที่หลวงพี่น้ำฝนว่ามันน่าจะเป็นไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งไปอยู่ฝ่ายค้านไปถล่มรัฐบาลหรืออยู่ฝ่ายรัฐบาลมาถล่มฝ่ายค้านพูดในลักษณะยกข้างหนึ่งเหยียบข้างหนึ่งอย่างนี้จะไม่ได้อย่างนี้จะถือว่าเป็นเรื่องผิดหลักผิดเกณฑ์เพราะนั้นทำไมเองก็จะไม่ดื้อหรอกถ้ากฎเถระมาคมว่ายังไงมาเดี๋ยวเข้าพรรษานี้ก็จะเงียบแล้วจะเรียกว่าถือศีลกินวาตาเป็นผาสุกทุกคืนวันก็คงขออภัยสื่อทั้งหลายที่จะมาสัมภาษณ์เรื่องต่อไปนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องธรรมะล้วนๆในพรรษาอย่าเป็นธรรมะการเมืองอย่าเป็นเรื่องอะไรที่จริงธรรมะการเมืองเนี่ยมันน่าจะพูดได้แต่ว่าเอาละเพื่อให้เรื่องมันสงบจบลงง่ายอยู่กันแบบสบายสามัคคีไม่ตึงเครียดไม่กระทบกระทั่งกันน่าจะดีกว่าเราก็คิดว่าเข้าพรรษาเนี่ยก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ตอบโต้ทางการเมืองไม่ว่าใครจะว่ามายังไงเราก็จะพยายามอยู่นิ่งๆสงบนิ่งๆให้มากกว่าที่แล้วๆมาที่แล้วๆมาก็วันหนึ่งสื่อมา7ช่อง8ช่องมันอาจจะมีอะไรที่หลุดไปบ้างเพราะคนเราพูดทั้งวันทั้งคืนทั้งปีจะไม่ให้หลุดเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิสัยคนธรรมดาแล้วมันต้องรู้เลยพระอริยบุคคลชั้นสูงระดับพระอรหันต์พระสกนามีนั่นถึงจะไม่มีคำว่าเผลอหลุดเพราะสติดีมากเอาละจะมายังเป็นพระปุถุชนอยู่แต่ว่าจะไม่เป็นพระหัวดื้อถ้ามีกฎของเถรสมาคมมาว่ายังไงก็จะพยายามทำตามให้มากที่สุดดีที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังฆมณฑลเจริญพร